นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปีดเดอร์ในช่วงสุดท้ายครับนั่นนะครับช่วงนี้ก็ยังเปิดรับสายโฟนอินนะครับแล้วก็ SMS ด้วยนะครับอย่างไรก็โทรเข้ามาหาเราแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาหาเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับตรงนี้นะครับก็ SMSกับโฟนอินเข้ามานะครับสายยังว่างอยู่สามารถโทรเข้าหาเราได้นะครับทาง025309496-98แล้วก็ SMS นะครับทาง4827772พิมพ์ซีเป็นบักตามด้วยคำถามของท่านนะครับพี่เขาบอกว่า CB300F อันนี้เป็นโฉมใหม่หรือยังนะทาง SMS หน้าจอนะครับต้องบอกเป็นโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันยังไม่มีเป็นเวอร์ชั่น2น่ะแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนใช่แต่ที่โฉมใหม่ก็จะเป็น CB ในตระกูล500ซีรีส์500เปลี่ยนหมดแล้วฮาร์ลอยซีรีส์นี่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวสปอร์ตตัว R นะครับแล้วก็ตัวนักเก็ตด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการเปลี่ยนสีใหม่มีการอัพแรงมาขึ้นมามีการเปลี่ยนกราฟใหม่สีสันสดใสครับแล้วก็ในเรื่องของแฟลริ่งก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับแต่เวอร์ชั่นของ300ซีรีส์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมนะโอ้พี่แดกล็อกไรเดอร์สวัสดีพี่แดกว่างๆเข้ามาชมรายการมานั่งคุยกันในรายการด้วยนะไปงานไปขี่เดือดดิวเอาเอฟการ์ทวินไปขี่สนุกไหมนี่นะแดกเหรอแดกเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะกลับมาทำล็อกไรเดอร์อยู่อ่ะใช่ไหมนี่ทางคุณเอิร์นบอกว่า XADV เดี๋ยวจัดให้ครับหมอขอบคุณครับล่วงหน้าเลยนะครับเรารอคิวอยู่นะครับอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอกันครับผม TZ TRZ 150มีน้ำมันหยดใต้เครื่องน่าจะใน TZR นั่นแหละไม่มากเกิดจากอะไรครับใน TRZ ไม่เคยได้ยินแต่ถ้า TZR เคยได้ยินอยู่ตัวนี้เอาอย่างงี้กลับไปนะครับล้างรถให้เรียบร้อยเลยนะครับเอาสบงเอาแฟกปุ๊บล้างขัดให้เรียบร้อยเช็ดให้แห้งแล้วรอดูว่ามันหยดจากตรงไหนนะครับหยดจากน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใต้เครื่องหยดจากการที่เราไปประกอบเครื่องมาแล้วตัว CNT บอลต่างๆที่กาวิทาไว้มันอาจจะหลุดไม่ติดอย่างเงี้ยซึมตรงไหนแล้วต้องได้แก้ถูกนะครับคือต้องล้างก่อนแหละใช่ล้างออกไปทีก่อนแล้วก็มาดูว่ารอดูว่ามันหยดตรงไหนถึงจะเห็นใช่ครับบางทีไปค้นหาบางทีหาไม่เจอเพราะมันเยอะไปหมดแล้วใช่นะครับพี่แดกเขาตอบมาว่าอ๋อตะกินตะคิวตะคิวกินตะกินเลยตะคิวกินไม่ฟิตอ่ะไม่ฟิตอ่ะช่วงนี้โอ้โหฟิตหน่อยไปนี่ไงไปวุ่นกับซิงเกิลใหม่ของเขาอยู่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยติดตามอยู่ทำต่อไปนะครับมีโอกาสก็มานั่งคุยในรายการด้วยนะพี่แดกนะแดกได้เคยออกทริปไปกับ Honda ด้วยกันนะครับไปสนุกดีมีคอนเสิร์ตเล่นด้วยใช่มาดูเอเซทั้งหน้าจอมีไหมวันที่ไปเทส XADV ก็เจอพี่แดกเหมือนกันตอนนี้แหละเขาไปเดอะดิวนี่ไงใช่เขาไปขี่ข้างในไปเจอกันครับเมื่อก่อนเขาทำล็อกไรเดอร์อยู่ในช่องนี้ครั้งกับพี่หลังเนาะเออแล้วพอออกชุดใหม่ไปไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกทัวร์คอนเสิร์ตโอ้ยเขาพาลูกพาเมียไปเที่ยวบ่อยโพสรูปโพสอะไรมาเอามีรูปเมียแล้วเหรอโอ้โถเขาดังจะตายดังจะตายใช่ไหมแดก CBR 150จะมาไหมครับอ๋อล่าสุดนี่ในโซเชียลดังมากตัว150ซึ่งจะเป็นกระแสกันน่าดูเป็นโฉมเดียวกับตัว210ที่อินโดนีเซียจะมาไหมไม่แน่บอกเลยว่าไม่แน่ Honda อาจจะกลับมารวมวงกับ150อีกครั้งนึงเพราะว่า Suzuki ก็มาแล้ว Yamaha ก็เปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า Honda จะร่วมลงมาเล่นก็ไม่น่าจะยากอะไรไม่แปลกด้วยที่จะลงมาใช่นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่นะต้องบอกว่า Honda นี่เป็นสปอร์ต150เจ้าแรกๆเลยนะที่เปิดในเมืองไทยนะครับแล้วก็หายไปเลยจนแบบว่าเพื่อนๆนี่ออกมากันหมดแล้วทั้ง R15 ทั้ง GX150รอดูต่อไปครับผมนะพี่แดกบอกว่าได้ครับตอนนี้ขอฝึกก่อนนับหนึ่งใหม่กับทั้งฝุ่นระวังกระดูกกระเดี่ยวนะพี่ เป็นกำลังใจให้กำลังใจให้ Z800 อายุรถ5ปียังโอเคหรือเปล่าวิ่ง 9,000 โลโอ้โหนี่ก็รถ5ปีเป็น 9,000 โลนี่ถือว่าวิ่งเลขไมล์น้อยมาก 90,00090,000 โล 5ปี 90,000 โลก็สมน้ำสมเนื้ออยู่พอได้แต่ก็ดูสภาพไปที่จะซื้อสภาพที่จะเจอบางทีเลขไมค์ก็คนดูแลรักษาดีเข้าศูนย์ตลอดมันก็โอเคนะอยู่ที่ราคาใช่ราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าราคามันโดนก็เอามาซ่อมก็ยังคุ้มตอนนี้ Z800 ราคามันประมาณ 2,500-2,600 กว่าบาทใช่นะครับมีตัว Z900 เข้ามาแทนที่อยู่แต่ว่ามันใช้เชือกเดียวกันแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนกราฟในบางจุดที่ทำให้ขี่ง่ายขึ้นใช่พอขี่ง่ายขึ้นปุ๊บคราวนี้ในเรื่องของความเบาก็มาแทนที่เพราะว่า Z800 เป็นตัวที่แบบว่าโดนคอมเพนเยอะมากในเรื่องของน้ำหนักโอ้โห800ทำไมหนักจังแต่พอ Z900 ออกมาปุ๊บน้ำหนักเบากว่า
เอาละสิคราวนี้แล้วราคาก็เล้าใจด้วยนะครับก็ลองดูฮะ 90,000 โลลองเช็คสภาพดูว่ารถเคยล้มมาเคยอะไรมาหรือเปล่านะครับก่อนที่ตัดสินใจซื้อครับผมอ่ะพี่เวลาหมดเวลาสุดท้าย SMS ฝากไว้เดี๋ยวเราตอบในวันอื่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ Elf Moto Protectแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับครับผมพบกับลูกพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมครับทางช่องสปีดชาแนล TrueVision 691ครับเป็นแน่นอนครับเราก็จะมีเรื่องราวทิ้งท้ายนะครับในช่วงของเบรกนี้นะครับกับสกู๊ปกับอาจารย์โฮนะครับการขับขี่สอนเซฟตี้ไรดิ้งมาดูที่ว่าการขับขี่ของอาจารย์โฮเพิ่มทักษะในการที่ช่วยในการขับขี่ไบต์เป็นอย่างไรวันนี้ทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้ครับแล้วพบกับพวกเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าเป็นเรื่องศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยครับเซฟตี้ไรดิ้งแล้วเราก็กำลังนั่งอยู่กับอาจารย์ที่เขาเรียกว่าอาจารย์โก้คุณชาติชายแซ่ลิ้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนำตัวอีกทีครับก็ผมนายชาติชายแซ่ลิ้มนะครับส่วนมากเขาจะเรียกอาจารย์โก้มากกว่านะครับในวงการเขาเรียกอาจารย์โก้เพราะว่าเราสอนมา30ปีแล้วครับก็สอนตั้งแต่ทีมแข่งนักแข่งนะครับแล้วก็คนทั่วไปครับหลายอย่างนะครับตอนนี้เรามาเปิดเพื่อความปลอดภัยมากกว่าเพราะช่วงนี้อุบัติเหตุบ่อยมากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าขับได้ขับได้คือขับรถเล็กครับรถใหญ่ต้องมีทักษะและมีเทคนิคนะครับเขาบอกขับได้กับขับเป็นมันต่างกันใช่ครับคนทั่วไปเนี่ยใช้แฮนด์เลี้ยวใช้แฮนด์เลี้ยวแต่คนที่ขับเป็นนะครับใช้ไหล่เลี้ยวใช้บาลานซ์ช่วยน้ำหนักมันต่างกันน้ำหนักยิ่งมากต้องใช้บาลานซ์ช่วยเยอะแต่คนไทยไม่เข้าใจคิดว่าขับรถเล็กแล้วขับรถใหญ่ได้ครับคำว่าบิ๊กไบค์อันตรายมากความเร็วสูงมากนะครับเราเนี่ยขับแค่สัมผัสความเร็วไม่เกิน120วันหนึ่งมาขี่300ครับเพราะเดิมๆตัวพันวิ่ง300แน่นอนสแตนดาร์ดอันตรายแน่นอนครับเราก็ต้องมาฝึกเพิ่มทีนี้ในการเรียนเซฟตี้ที่ของโอเรซิ่งเนี่ยมีรูปแบบการขับขี่อย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็เราจะดูที่คนนะว่าคนนี้กลัวไหมคนนี้กล้าคนนี้ใจถึงขนาดไหนเราก็จะมาแก้ให้มากกว่านะครับคนทุกคนที่มาเรียนเนี่ยจะฝังเรื่องเซฟตี้ให้มากกว่าทุกอย่างก็สอนให้เวอร์ไปก่อนสอนให้เกินความเป็นจริงในชีวิตประจำวันแต่พอเรามาเรียนเนี่ยสามารถจะใช้ภาษาประมาณ 30% ของการเรียนก็เซฟตัวเองแล้วครับแต่เพื่อเราเร็วหรือว่าพลาดเทคนิคพวกนี้มันช่วยได้ความเร็วได้หมดนะครับแต่ที่จริงเราไม่นำเรื่องความเร็วครับขี่เพื่อความสุขมากกว่าขี่หล่อขี่สวยๆครับคนรุ่นเก่าที่มาซื้อรถบิ๊กไบค์รถคันไหนแรงคนรถคันไหนเร็วปัจจุบันไม่ใช่ครับคันไหนหล่อคันไหนสวยครับก็เริ่มซื้อมากขึ้นเขาบอกว่ามีตั้งแต่นักเรียนที่เรียนไม่เป็นเลยคือว่าไม่รู้จักเรื่องราวของการขี่รถจักรยานเลยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เหมือนกันใช่ครับตอนนี้เป็นกลุ่มที่3ประเภทที่3ประเภทแรกคือคนชอบมอเตอร์ไซค์รู้จักมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วคนที่2 อยากจะขับใช้มอเตอร์ไซค์ไปทำงานคนที่3กลุ่มที่3คือคนที่ไม่ชอบรถยนต์ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ขับไปรถยนต์อยู่แล้ววันนึงอยากขับมอเตอร์ไซค์นะครับอยากขับบิ๊กไบค์อยากขับเท่ๆอยากขับหล่อก็จะถามว่าคันไหนขับหล่อขับสวยแต่ตัวเองไม่มีความรู้ก็กองกลุ่มนี้จะมาเรียนมากเรื่องแรกในการสอนเนี่ยเราจะสอนประมาณไหนอาจารย์เราจะให้เขาขับดูก่อนว่าเขาขับอยู่ระดับไหนจะต้องแก้ตรงไหนเพราะว่าส่วนมากเราไม่ได้สอนเราเพิ่มคนที่ไม่เป็นเราสอนให้เป็นคนที่เป็นแล้วเรามาแก้ตรงไหนที่เขาผิดบางคนพี่บอกน้องบอกพ่อแม่สอนเพื่อนสอนก็จะอีกแบบหนึ่งเรามาดูว่าตรงเนี้ยเทคนิคตรงไหนที่เขาขาดเราเติมให้เขาเต็มมากกว่าคือช่วงเช้าเนี่ยสเปซสปะแต่ประมาณสัก2ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยจะเทคนิคเท่ากันหมด uh-huh. เพราะจะแก้ที่คน uh-huh. เราไม่ใช่มาใครมาก็สอนเหมือนกันหมดไม่ใช่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนแล้วมาแก้เอาการขับขี่เราก็สอนเรื่องของการใช้เบรกใช่ครับคันเร่งการใช้สายตาทุกอย่างครับก็ใช้เบรกใช้สายตาใช้รอบเครื่องการมอง uh-huh. วิธีการเกิดอุบัติเหตุกระทันหันทำไง uh-huh. เบรกยังให้หยุดนะครับ uh-huh. คนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักการใช้เกียร์การเชนเกียร์ใช้เอนจิ้นหรือว่าเครื่องมันช่วยคอนโทรลในการเบรกก็ตกใจคำคัดอย่างเดียวครับเรียบร้อยคำคัดก็เหมือนกลายเป็นเกียร์ว่างก็วิ่งเข้าไปหาเขาเรียนเต็มเลยใช่แต่ในความคิดที่ว่ากลัวเครื่องดับไงแต่ไม่กลัวชนอยากจะทราบว่าอาจารย์โฮสอนนะตรงนี้อยู่ที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนบ้างเขาจะได้มาหาถูกตอนนี้ก็สอนอยู่เพิ่งจะเปลี่ยนมาที่ใหม่ครับเป็นที่แรกเพราะว่าที่เที่ยวเนี่ย
สอนอยู่ที่หน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับปัจจุบันนี้มาสอนอยู่หน้าตลาดหนองจอกครับหน้าตลาดหนองจอกเป็นถนนที่ดีครับแล้วก็ค่อนข้างจะร่มรื่นแล้วเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับไม่หนวกหูชาวบ้านมีที่เก็บของที่เก็บรถสะดวกสบายมีทุกอย่างปลอดภัยนะครับมีล็อกอย่างดีใช่ฮะดีกว่าเยอะฝากคุณอ่ะทีนี้จะมาเรียนแน่นอนว่าในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายครับนะครับอาจารย์คิดอย่างไรค่าใช้จ่ายสมมติไม่มีรถมาตัวเพียวๆเลยไม่มีอะไรมาเลยนะสมมติเดินก็บล็อกอินเข้ามาเลยใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นเข้าไปก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้นะครับมีตั้งแต่หมวกกันน็อกเสื้อมีกาดก็มีกาดเข่านะครับมีถุงมือมีหมวกกันน็อกให้ครบนะครับคนส่วนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะมาตัวเปล่าหรือมีอุปกรณ์มาแล้วว่าขออุปกรณ์เราดีกว่าเพราะเราเซฟมากกว่าเพราะคนที่มาเรียนเนี่ยต้องห้ามเจ็บครับแล้วก็คุณมาเรียนเนี่ยสองวันคุณต้องขับกลับบ้านได้เลยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อาจารย์พอจะบอกได้ไหมก็สองวันครับวันละ2,500ต่อวันก็ตกซะสองวันก็5,000นั่นแหละแต่บางคนจริงๆอาจารย์จะบอกว่าสอนอยากให้สอนติดกันคือว่าหนึ่งสองมาพร้อมกันถ้ามา2วันเนี่ยมันไม่ต้องมาแก้วันแรกเพิ่มถ้าวันที่2ได้ปุ๊บมันจะติดตัวละอันนี้มันก็จำติดตัวเขาได้ขี่ได้เลยแต่ส่วนมากคือว่ามา1แล้วก็หาย3วันแล้วกลับอีกจะต้องเหมือนการมาแก้ใหม่ต้องมาแก้ใหม่แล้วก็ฝากไว้สำหรับไบเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือที่กำลังนะครับที่จะซื้อบิ๊กไบค์ก็ดีขี่รถเป็นแล้วเนี่ยครับเขาบอกแล้วว่าขี่ได้ขี่เป็นมันต่างกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โค้ชอย่างมากครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวต่อไปดูเรื่องของการขับขี่ในรูปแบบของเซฟตี้ไรดิ้งว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนครับสัมภาษณ์กับดาราของเราครับนุ้ยแล้วก็จะมีแอร์โฮสเตสด้วยเดี๋ยวไปชมกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ดูรูปแบบการขับขี่ไปแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับเรียกว่าเป็นไบเกอร์หญิงใหม่ๆเลยมือใหม่ๆเลยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาชมเรื่องราวการขับขี่ของเขาว่าวันนี้ที่มาเรียนรู้การขับขี่แล้วได้อะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อจีนะคะจินตาตวงรัตนฤดีค่ะตอนนี้ก็เป็นพนักงานต้อนรับของสายการบิน1ในประเทศไทยค่ะเป็นยังไงฮะผมบอกเลยว่าสาวๆเดี๋ยวนี้หลายอาชีพนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบนบกเลยต้องถามก่อนเลยว่าทำไมถึงมาเลือกในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่าในชีวิตจริงเราก็สามารถใช้รถยนต์ได้แล้วก็ไปที่แอร์พอร์ตไปทำงานต่างๆโดยไม่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ทำไมเราถึงสนใจตรงนี้ด้วยความที่มันสะดวกสบายมากกว่าค่ะก็เลยว่าหันมาใช้รถจักรยานยนต์คือรถยนต์นะใครๆก็ขับได้แต่ว่าน้อยคนที่จะได้ชื่นชมธรรมชาติและดื่มด่ำกับสายลมใช่ไหมเวลามันตีหน้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีรู้สึกสบายใจลมตีหน้ารู้สึกดีสบายใจค่ะเอางี้ก่อนหน้านี้เราขับขี่เป็นยังเป็นค่ะเป็นมาก่อนแล้วใช่เป็นเด็กบ้านนอกขับมอเตอร์ไซค์เป็นทุกคนอ๋อแล้วทำไมเราถึงมาเรียนตรงนี้ล่ะเพราะเราเป็นแล้วอ่ะคือบิ๊กไบค์อะค่ะต้องเรียนต้องมีพื้นฐานดีเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าขับไม่ถูกต้องไม่ปลอดภัยอันตรายถึงชีวิตมาเรียนให้ถูกหลักดีกว่าค่ะ save your life ตอนนี้เรียนไปกี่วันแล้วครับวันนี้วันแรกค่ะจบการโค้ชวันแรกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันแรกได้เราได้ข้อมูลเราได้เทคนิคการขี่เป็นอย่างไรบ้างด้วยความที่จีก็เป็นมือใหม่นะคะวันแรกถือว่าไปได้ไกลกว่าที่คิดไม่คิดว่าตัวเองจะขับได้ดีขนาดนี้ต้องขอชมนิดนึงอาจารย์มีชมไม่ชมอาจารย์อาจารย์ดีอาจารย์ดีอาจารย์มีสกิลดีไม่ว่าจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์ก็จะคอยจี้แล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลามันแตกต่างมั้ยเพราะเราขับขี่เป็นอยู่แล้วพอเรามาจับที่มันบอกว่าต้องมีสกิลต้องการเข้าโค้งการใช้สายตาใช้หัวไหล่ต่างๆคันเร่งเบรกเนี่ยพอมาเจอแบบของจริงๆอย่างเงี้ยมันต่างให้เราขับขี่ทุกวันมั้ยต่างเพราะว่าตอนที่จี้ขับที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะส่วนมากเวลาเบรกใช่ไหมพี่เด็กบ้านนอกก็จะใช้เท้าไถอ๋อเท้าลาไปด้วยอย่างเงี้ยเท้าลาไปด้วยนั่นแหละสไตล์เขาแหละแต่พอมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยก็จะรู้วิธีเขาเรียกว่าเชนเกียร์ใช่ไหมพี่ให้รถเกียร์ใช่ให้เครื่องยนต์มันค่อยๆดาวลงจินเบรกใช่แล้วมันปลอดภัยกว่าและนิ่มกว่าอีกอย่างรักษารถด้วยค่ะรถแพงเราลองอะไรบ้างครับที่สนามวันนี้อาจารย์ให้ลองเลี้ยวโค้งดูก่อนค่ะแล้วก็ฝึกจัดท่าทางร่างกายให้ถูกกับรถถูกกับโพซิชันอือฮึแล้วตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่ซื้อบิ๊กไบค์คือรุ่นไหนครับTruxton ค่ะ900 Truxton ของ Triumph นั่นเอง Triumph ก็เป็นรถสายชาติอังกฤษแสดงว่าเป็นคนชอบชิล
ชิลๆขับชักตั้งส่วนมากมันเป็นคลาสสิกใช่ค่ะขับไม่เกิน120กลัวไม่เก่งมีอะไรฝากกับผู้ว่าตีไหมว่าที่จะต้องขับขี่บิ๊กไบค์ต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะฝากหน่อยอย่างแรกต้องมีใจรักอย่างที่สองนะคะใจรักไม่พอต้องคำนึงถึงชีวิตของตัวเองไม่ใช่ว่าใครๆก็ขับเป็นขับได้ไม่ได้ค่ะต้องมาเรียนเอาพื้นฐานก่อนจะเห็นหลายๆท่านนะคะที่ขับเป็นอยู่แล้วก็มาเรียนเอาสกิลกับอาจารย์โฮเพราะว่า1อย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพิ่มความมั่นใจ2ความปลอดภัยกับชีวิตค่ะ Save your life first นะคะจะได้ขับไปได้นานๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณจี๊ดมากนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับเดี๋ยวจะมีท่านต่อไปนะครับมาสัมภาษณ์กับเรานี่ก็มือใหม่เหมือนกันนะครับทางขี่สกิลจะเป็นยังไงและสายไลน์เดี๋ยวไปตามชมครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหญิงสาวสวยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครเห็นก็คงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับว่าจะเป็นเรื่องราวของการถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายแบบต่างๆนะครับแต่ที่ทราบข่าวมาไม่เคยที่จะสัมผัสในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์เลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยเกศรินเอกวัฒน์กุลนะคะแน่นอนครับรู้จักแล้วใช่ไหมครับชื่อเสียงเอางี้ดีกว่าถามก่อนเลยทำไมถึงมาเรียนง่ายๆเลยจริงๆอ่ะชอบมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าพ่อไม่ให้ขับตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นหนังแอคชั่นมาตลอดเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยคิดว่านุ้ยน่าจะเล่นฉากแบบว่ามอเตอร์ไซค์วิบากอะไรได้แต่ว่าในความเป็นจริงคือขับไม่เป็นเลยมีแต่ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านนะคะความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เลยขนาดมาเรียนเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าเบรกคัตคืออะไรยังไงไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เคยไม่มีแต่ซ้อนค่ะขับไม่เป็นเลยไม่รู้จักรถเลยไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของเครื่องยนต์วันแรกในการสัมผัสรถแน่นอนว่าต้องมีหน้าที่ในการที่มันเป็นหน้าที่ใช่ไหมที่เราต้องทำใช่ค่ะพอดีต้องถ่ายละครเรื่องคู่ล่าสองโลกแล้วก็ในบทก็จะต้องเป็นแบบสายแบบว่าสายบู๊ลูกสาวมาเฟียขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยค่ะไล่ล่ายิงปืนมาไปไล่ล่ายิงปืนแล้วก็ต่อสู้บู๊ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาขี่จริงก็เลยต้องมาฝึกค่ะเพราะตอนแรกทุกคนก็ขับมอเตอร์ไซค์คงไม่ยากมั้งแต่เรารู้ว่าเราต้องขับแบบเครื่องพันอย่างเงี้ยแล้วก็บิ๊กไบค์ก็ไม่เคยสัมผัสมอเตอร์ไซค์แท้ๆมอเตอร์ไซค์แม่บ้านก็ยังไม่เคยจะขับเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเรียนนิดนึงแล้วกันนะมาซุ่มหน่อยเล่นไงครับวันแรกที่มาเรียนได้มาสัมผัสเลยเป็นยังไงบ้างอารมณ์วันนั้นเลยก็ถามว่ายากไหมจริงๆมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะครับคือมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าคิดว่าจะมาจับแล้วก็จะเก่งเลยอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อะมันต้องฝึกซ้อมแล้วก็น่าจะต้องมีความเคยชินกับมอเตอร์ไซค์ที่เราจะใช้เพราะว่าอย่างวันแรกมาเรียนอาจารย์เขาก็ค่อยๆ อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้เราก็เข้าใจอะไรง่ายขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าหายไปนานๆกลับมาก็คงจะแย่นะคะคิดว่ามันต้องลืมบ้างอะแล้วยิ่งเราเรียนแบบว่าเร่งรัดนะคะก็คือมาขับแบบเครื่อง700อย่างเงี้ยความตื่นเต้นมันก็ต้องมีบ้างเพราะเราคอนโทรลกับเราไม่รู้ระบบของมันว่าเอ้ยเกียร์เปลี่ยนเกียร์อะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะฝากอะไรดีกว่าถึงกับสาวๆที่ต้องการที่จะมาขับบิ๊กไบค์อย่างเราแล้วก็มาเรียนยังไงถึงให้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อะไรบ้างจากการเรียนก็อยากฝากถึงทั้งสาวๆแล้วหนุ่มๆเลยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากขับบิ๊กไบค์คิดว่าจริงๆหลายคนก็คิดว่าขับมอเตอร์ไซค์คงไม่ยากมากอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงเราควรจะเรียนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ถ้าเรารู้เทคนิคต่างๆเนี่ยนอกจากจะทำให้เราปลอดภัยแล้วมันก็อาจจะทำให้เราสนุกกับการขับมากขึ้นแล้วก็เวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างน้อยก็จะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะฝากผลงานให้กับแฟนๆที่มีที่ติดตามดูค่ะก็ฝากผลงานนะคะ18พฤษภาคมนะคะก็จะมีละครเรื่องดารัมซาร่าเข้านะคะเข้าช่วงวิสาขบูชาเป็นละครแล้วก็เป็นภาพยนตร์เพื่อศาสนานะคะก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนเยอะๆเพราะว่ารายได้ทุกบาทก็จะเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้กับวัดพระนอนจักรศรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีถ่ายละครเรื่องคู่ล่าสองโลกนะคะก็พี่ติ๊กเจษฎาพรกับพี่ชาคริตเป็นพระเอกก็จะเป็นเรื่องนี้แล้วค่ะที่กำลังฝึกซ้อมมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องบ่วงนาคราชกำลังถ่ายทำอยู่เกี่ยวกับพญานาคก็เกี่ยวกับศาสนาอีกคิดว่าน่าจะได้ชมปีนี้ค่ะก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับคุณนุ้ยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ